กินคู่กับขนมก็ได้นะคะขนมสดนี่อุ๊ยสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรามาทำมาม่าอะไรนะมาม่าหอยลายผัดฉ่าไวรสหอยลายผัดฉ่ากันนะคะวันนี้เอา2ห่อเลยนะคะ2ห่อแบบนี้เลยเอามาทำกันเลยดีกว่านะเราเอาเครื่องไว้ก่อนนะคะนี่เราเอาเครื่องไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอย่างเงี้ยเราทำเป็นแห้งนะคะเอาไว้เลยเราเอาน้ำร้อนใส่เลยนะคะเราเอาน้ำร้อนใส่สังเกตดูว่าเจ๊จะไม่หักหรืออะไรเขานะคะเพราะว่าเวลาเขาเป็นคล้ายๆว่าแห้งแบบเนี้ยเราหักแล้วมันจะไม่อร่อยเป็นเหมือนกันไหมคะน่าอร่อยถ้าหักนะคะแห้งทีนี้เราเอาอะไรมาปิดฝาดีกว่านะคะปิดฝาไว้เลยทีนี้เราก็รอให้เขาพองก่อนนะคะระหว่างรอเรามาเตรียมเครื่องเคียงกันดีกว่านี่จะเป็นใบแมงลักอีกแล้วใบหัวละพานะคะไม่ใช่ใบแมงลักเราจะทอดไข่1ลูกนะคะเพื่อแต่งหน้านะคะทีนี้น้ำมันก็ร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่ไข่เลยค่ะเดี๋ยวอยากให้เกี๊ยมหน่อยค่ะเกี๊ยมมันน่ากินโอเคค่ะได้แล้วตักเลยเอาค่ะเจ๊จะไม่ใช้เขียงนะคะแต่เจ๊จะใช้มีดเลยรู้นะทีนี้เราไปแต่งหน้ากันได้เลยค่ะนี่ได้แล้วเปิดฝาเลยนะคะนี่ค่ะจะเตรียมไว้อันนี้ชามที่เราเตรียมไว้นะคะที่จะใส่แล้วก็สงเลยนี่ค่ะเราเอาแต่เนื้อนะคะนี่เราจะไม่เอาน้ำนะคะของเขาเป็นหอยลายก็ต้องกินแห้งๆนะคะทีนี้เราก็ใส่นี่เลยเครื่องปรุงค่ะก็แต่งเลยไข่ของเรานี่เองตามด้วยผักของเราอันนี้มีดอกด้วยแล้ววิธีการทำอะไรนะหอยลายมาม่าหอยลายนะคะต้องกินแห้งๆเห็นไหมน่ากินน่าพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะหอยลายผัดฉ่าพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะเสิร์ฟคู่กับน้ำธรรมชาติก็ได้อย่างน้ำเขียวน้ำคลอโรฟิลล์น้ำอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่นะคะนี่
ค่ะเสร็จแล้วนี่ค่ะน้ำเย็นๆน้ำเพื่อสุขภาพก็ได้นะคะโอเคเสร็จแล้วกินคู่กับขนมก็ได้นะคะขนมสดนี่นะคะขนมสดนะคะกินคู่กันก็ได้หรือจะเป็นอย่างนี้